เอาละมาถึงทางคุณทางเดินนะครับดูเพิ่มดูเพิ่มกดแล้วมันเพิ่มเพราะเพิ่มมาให้ละ ลุงครับคุณทางเดินนะคำถาม คุณลุงครับในขณะเกิดความง่วงผมพยายามฝืนที่จะไม่นอนได้ยินเสียงของความคิดคุยกันของตัวผมเองคืออะไรครับคุณลุงผมเก็บความสงสัยมานานหลายวันแล้วครับคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองลุงเนี่ยบอกเสมอว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวทีนี้กลับมาในขณะที่ทำสมาธิเกิดความง่วงผมพยายามดึงดันมันจะไม่ง่วงอย่างนี้หรอกพระพุทธเจ้าห้ามทำก็เรียกทุกข์โอเคไหมลุงเนี่ยสนับสนุนกับนอนเลยครับพอรู้ว่าง่วงวุบทิ้งตัวเลยครับอย่าเสียดายคืนพรุ่งนี้ยังมีอีกหรือวันพรุ่งนี้มีอีกเห็นไหมครับอย่าเสียดายตุนพลังงานเลยครับมันง่วงตุนเลยครับใช้คำว่าตุนโอเคนะมันง่วงมาเลยหลับเมื่อนั้นนะอย่าไปคิดว่าอยากจะบรรลุธรรมข้ามคืนอย่าไปคิดอย่างนั้นสิครับมันไม่ได้หรอกเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องของอัตโนมัตินะโอเคไหมสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทำมาหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะที่พูดเนี่ยกัดลิ้นก่อนแล้วอดอาหารก่อนแล้วไม่หลับไม่นอนกี่เดือนกี่คืน45วันก็แล้วกันนะพระพุทธเจ้า 45วันก็แล้วกันนะไม่กินแล้วก็ไม่นอนด้วยนะ45วันให้ด้วยเอากับพระองค์สิแน่ขนาดไหนคือน้ำลายอย่างเดียวแล้วครับถ้ามีก็มีน้ำอย่างเดียวแล้วครับเห็นไหมครับก็ยังไม่ไหวเห็นไหมครับเพราะนั้นอย่าฝืนนะลุงเนี่ยบอกง่วงให้นอนเลยครับสมาธิเนี่ยนะครับอย่าเสียดายนะไม่ใช่พุ่มพวงอย่าเสียดายโอเคไหมคุณทางเดินจบนะโอเคยินดีด้วยครับคุณเอิงใช่ไหมตัวนี้โอเค